ในปีพ.ศ. 2135พระเจ้านันทบุรีได้โปรดให้พระมหาอุปราชานำกองทัพ 240,000 คนมาตีกรุงศรีอยุธยาหมายจะชนะศึกในครั้งนี้สมเด็จพระนเรศวรทรงทราบว่าพม่าจะยกทัพใหญ่มาตีจึงทรงเตรียมไพร่พลมีกำลัง 100,000 คนเดินทางออกจากบ้านป่าโมกไปสุพรรณบุรีข้ามน้ำตรงท่าเท้าภูทองและตั้งค่ายบริเวณหนองสาหร่ายเช้าของวันจันทร์แรม2ค่ำเดือน2ปีมะโรงพ.ศ. 2135ตรงกับวันที่18มกราคมพ.ศ. 2135สมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรถทรงเครื่องพิชัยยุทธสมเด็จพระนเรศวรทรงช้างพระนามว่าพระยาชัยยานุภาพส่วนสมเด็จพระเอกาทศรถทรงช้างนามว่าเจ้าพญาปราบไตรจักรช้างของทั้งสององค์นั้นเป็นช้างชนะงาคือช้างมีงาที่ได้รับการฝึกให้รู้จักการต่อสู้มาแล้วหรือเคยผ่านศึกสงครามจนช้างชนะช้างตัวอื่นมาแล้วซึ่งเป็นช้างที่กำลังตกมันในระหว่างการรบจึงวิ่งไล่ตามพม่าลงเข้าไปในแดนพม่ามีเพียงทหารรักษาพระองค์และจารุลงคบาลเท่านั้นที่ติดตามไปทันสมเด็จพระนเรศวรทอดพระเนตรเห็นพระมหาอุปราชาทรงพระโคจสารอยู่ในร่มไม้กับเหล่าท้าวพญาจึงทราบได้ว่าช้างทรงของสองพระองค์ลงถล่มเข้าไปถึงกองทัพและตกอยู่ในวงล้อมของข้าศึกแล้วแต่ด้วยพระปฏิภาณไหวพริบของสมเด็จพระนเรศวรทรงเห็นว่าเป็นการเสียเปรียบข้าศึกจึงสายช้างเข้าไปใกล้และตัดถามด้วยความคุ้นเคยมาก่อนอริยาว่าพระเจ้าพี่เรายืนอยู่ในรูปนั้นเชิญออกมาทำยุทธหัตถ์ด้วยกันให้เป็นเกียรติยศไว้ในแผ่นดินเถิดภายหน้าไม่มีพระเจ้าแผ่นดินที่จะได้ยุทธหัตถีแล้วพระมหาอุปราชาได้ยินดังนั้นจึงใส่ช้างนามว่าพายพัตตกอบเข้าชนเจ้าพญาชยานุภาพเสียหลักพระมหาอุปราชาฟันสมเด็จพระนเรศวรด้วยพระแสงของงามแต่สมเด็จพระนเรศวรทรงเบี่ยงหลบทันจึงฟันถูกพระมาลาหนังขาดจากนั้นเจ้าพญาชยานุภาพชนพลายพัตตกอเสียหลักสมเด็จพระนเรศวรทรงฟันด้วยพระแสงของงามถูกพระมหาอุปราชาเข้าที่อังสะขวาสิ้นพระชนม์อยู่บนคอช้าง